หลายคนไม่เคยทำน้ำยาล้างจานใช้ประโยชน์ได้รอบด้านเพื่องานบ้านที่ง่ายขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกบ้านจะต้องมีน้ำยาล้างจานอยู่แล้วซึ่งประโยชน์ดีๆจากน้ำยาล้างจานไม่ได้มีไว้เพียงแค่ล้างถ้วยชามได้เท่านั้นนะคะแต่น้ำยาล้างจานยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายโดยเฉพาะช่วยงานบ้านคุณแม่บ้านและคุณพ่อบ้านได้เยอะเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้สุดติ่งจะมาบอกให้ได้ทราบกันว่าแท้จริงแล้วน้ำยาล้างจานสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างมาดูกันค่ะ1. ใช้กำจัดคราบมันบนเสื้อผ้าปัญหานี้มักจะพบเจอกับคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านอยู่บ่อยครั้งเวลาที่จะต้องทำกับข้าวมันก็ต้องมีบางครั้งบ้างล่ะที่คราบอาหารมันๆจะกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือทำให้ซักออกได้ยากมากๆซึ่งต่อไปนี้ถ้าหากปัญหานี้เกิดขึ้นกับคุณแนะนำว่าให้ใช้น้ำยาล้างจานเป็นตัวช่วยนะคะโดยให้เทน้ำยาล้างจานลงบนคราบมันนั้นจากนั้นก็ให้ถูเบาๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็จะช่วยกำจัดคราบบนเสื้อผ้าออกได้อย่างง่ายแถมยังไม่ทำลายเนื้อผ้าเหมือนผงซักฟอกอีกด้วยนะคะ 2. ใช้ทำความสะอาดตู้กับข้าวแน่นอนว่าตู้กับข้าวก็ต้องมีคราบสกปรกจากอาหารเป็นเรื่องธรรมดาหลายท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำความสะอาดเท่าไหร่จึงทำให้ตู้กับข้าวเกิดการสะสมจนเช็ดด้วยผ้าธรรมดาก็ไม่ออกหรือเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำก็ยังไม่ออกเช่นกันดังนั้นจึงแนะนำว่าให้ผสมน้ำยาล้างจานในน้ำอุ่นจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบส่วนผสมนี้ไปเช็ดตู้กับข้าวที่มีคราบสกปรกติดอยู่เมื่อเช็ดเสร็จก็ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดบิดให้หมาดๆเช็ดตามอีกรอบแค่นี้ก็จะช่วยให้คราบต่างๆหลุดออกอีกทั้งตู้กับข้าวก็ยังสะอาดไร้เชื้อโรคต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะ 3. ใช้ทำความสะอาดหวีและแปรงหวีและแปรงเป็นอุปกรณ์คู่กายเลยก็ว่าได้เพราะกิจวัตรประจำวันก็ต้องมีหวีและแปรงที่ต้องใช้ทุกวันดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หวีและแปรงจะเต็มไปด้วยคราบสกปรกต่างๆซึ่งบางท่านอาจจะมีหวีและแปรงที่ชื่นชอบมากๆเมื่อเกิดคราบสกปรกก็ไม่อยากโยนทิ้งไปเพราะเสียดายดังนั้นเพื่อช่วยกำจัดคราบสกปรกต่างๆบนหวีและแปรงแนะนำให้เทน้ำยาล้างจานผสมลงในน้ำอุ่นจากนั้นก็ให้นำหวีและแปรงแช่ไว้สักครู่อาจจะแช่ไว้ประมาณ 5-10 นาทีจากนั้นก็ใช้แปรงขัดคราบสกปรกที่ยังคงเหลืออยู่แค่นี้ก็จะช่วยให้หวีและแปรงกลับมาดูใหม่และพร้อมใช้งานได้อีกแล้วล่ะค่ะ4. ใช้เพิ่มความประกายให้กับเครื่องประดับเครื่องประดับเมื่อผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานก็ย่อมส่งผลทำให้เกิดความหมองดังนั้นเราจะทำให้เครื่องประดับนั้นกลับมาดูใสวิ้งเหมือนซื้อใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ให้ผสมน้ำยาล้างจานเข้ากับน้ำโซดาจากนั้นก็ให้นำเครื่องประดับแช่ไว้ประมาณ5นาทีแล้วนำมาแกว่งในน้ำสบู่แล้วใช้แปรงสีฟันขัดคราบที่ยังติดแน่นออกแค่นี้ก็จะช่วยให้เครื่องประดับกลับมาใสวิ้งแล้วล่ะค่ะ5. ช่วยทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในห้องครัวอย่างโต๊ะกินข้าวถ้าหากมีรอยขีดข่วนหรือมีคราบสกปรกติดอยู่และดูเหมือนจะติดฝังแน่นซะด้วยแนะนำว่าให้ผสมน้ำยาล้างจานเข้ากับน้ำอุ่นจากนั้นก็ใช้ผ้าชุบบิดพอหมาดๆแล้วนำไปเช็ดตามโต๊ะและเก้าอี้ที่มีคราบสกปรกพอเช็ดด้วยน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วก็ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกรอบแค่นี้ก็จะช่วยให้คราบสกปรกต่างๆหลุดออกได้อย่างง่ายดายที่สำคัญยังช่วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะติดจนเกิดคราบสกปรกได้อีกด้วยล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ